ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพพวกเขาไปได้แต่ไม่ใช่แกจังหวะเดียวกับเสียงของหลินต้องดังก้องไปทั่วลานหลินหลังเทียนที่เตรียมหนีก็หยุดชะงักลงแววตาอาฆาตผุดขึ้นบนใบหน้าหล่อเหลาเมื่อเทียบกับสามคนที่หนีไปหลินหลังเทียนเป็นเส้นชิ้นใหญ่ในสายตาของหลินต้งอีกฝ่ายเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสหายแค้นที่ติดสอยห้อยตามมาจากแคว้นต้าเหยียนเป็นอย่างดียิ่งมิหนำซ้ำมันก็ยังมีวิญญาณอภิมนุษย์ลึกลับอยู่ในร่างหากเขาเพิกเฉยต่อไปจะทำให้มันก้าวไปสู่ขั้นที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้ปมความแค้นระหว่างพวกเขายังเหมือนไฟและน้ำแข็งตราบใดที่หลินหลังเทียนมีโอกาสก็จะโจมตีหลินต้งขณะเพลียงพล้ำโดยไม่รีรอเหมือนกับที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่นกันดังนั้นศัตรูผู้นี้จะต้องถูกกำจัดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เช่นนั้นเขาคงจะรับมือกับชายคนนี้ลำบากขึ้นในภายภาคหน้าแม้หลินต้งจะรู้ดีว่าเทียนเจิ้นและพรรคพวกก็เป็นปัญหาไม่ยิ่งหย่นไปกว่ากันแต่เขารู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะฆ่าพวกเขาทั้งสี่พร้อมกันถึงจะมีพลังวิญญาณกุมพินสวรรค์ช่วยเหลือก็ตามนอกจากนี้หลินหลังเทียนยังได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณอภิมนุษย์ในร่างดังนั้นเขาจึงจำใจปล่อยเทียนเจิ้นและพรรคพวกไปเพื่อให้ตนเองมั่นใจว่าจะกำจัดปัญหาตรงหน้านี้ได้ซะก่อนบนลานกว้างหลิวไปกับเหยียนซึนตกตะลึงกับภาพตรงหน้าซึ่งนี่ทำให้พวกเขารู้ว่าหลินต้งกับหลินหลังเทียนมีปมความแค้นฝังลึกระหว่างกันมีหนำซ้ำหลินต้งยังไม่หยุดแผ่จิตสังหารไปยังหลินหลังเทียนแม้ว่าเขาจะปล่อยเทียนเจิ้นกับพรรคพวกไปแล้วก็ตามหลินต้งแกคิดว่าจะหยุดอยู่ตรงนี้ได้เพียงเพราะมีไอ้นั่นภายใต้สายตาที่จ้องมองมาหลินหลังเทียนแสยะยิ้มพร้อมส่งสายตาที่เป็นประกายน่ากลัวหลินต้งหลุดตาลงไม่พูดโต้อะไรเขาส่งกระแสจิตติ้วหนึ่งออกไปวิญญาณกุมพินสวรรค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ในกระดูกก็ก่อตัวขึ้นแผดเสียงคำรามดังสะเทือนถึงชั้นฟ้ากรงเล็บสีแดงเลือดตกอากาศอีกครั้งกระหน่ำพละกำลังมหาศาลใส่หลินหลังเทียนฝ่ามือเจ้าจักรวาลเมื่อเห็นว่าวิญญาณกุมพินสวรรค์โจมตีอีกครั้งใบหน้ามืดครึ้มของหลินหลังเทียนก็ซีดขาวแต่เขาก็ไม่รีรอที่จะส่งพลังหยวนออกมารวมตัวกันและก่อร่างเป็นมือพลังหยวนขนาดใหญ่ฝ่ามือพลังหยวนขนาดยักษ์ตกปะทะกับกรงเล็บจระเข้กุมพินอย่างแรงทว่ามันกลับกร่อนลงหลังจากต้านพลังกรงเล็บไว้ได้ชั่วครู่คลื่นกระแทกป่าเถื่อนผลักหลินหลังเทียนให้หงายหลังไปหลายร้อยว่าเลือดและกำลังภายในร่างของเขาเดือดพล่านมู่ซือช่วยข้าหน่อยข้าจะสับร่างมันให้เป็นแสนชิ้นให้ได้หลินหลังเทียนร้องตะโกนในหัวขณะที่เลือดพลุ่งพล่านไปทั่วร่างพร้อมกับโทสะที่แผ่เผาอยู่ในใจเจ้าสู้มันไม่ได้หรอกหนีก่อนดีกว่าหากต้องการแก้แค้นเก็บไว้วันหน้าเถอะน้ำเสียงเรียบเฉยดังก้องในใจของหลินหลังเทียนซึ่งนี่ก็คือเสียงปริศนาของวิญญาณอภิมนุษย์ที่หลินหลังเทียนเรียกว่ามู่ซือนั่นเองคราวก่อนข้าก็ต้องหนีครั้งนี้จะให้หนีอีกเหรอหลินหลังเทียนคำรามในใจหลังได้ยินคำพูดของมู่ซือเขาเป็นคนเปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิและหยิ่งทรนงแต่เวลาที่ผ่านมาไม่กี่ปีหลินต้งกลับก้าวข้ามเขาครั้งแล้วครั้งเล่าบีบให้เขาหนีตายอย่างหมาจนตรอกการหนีครั้งล่าสุดก็เพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกอับอายแต่ตอนนี้เขามีพลังเพิ่มขึ้นมากจะให้เขาหนีอย่างหมาจนตรอกได้ยังไงหลินต้งไม่ได้จัดการง่ายๆอย่างที่เจ้าคิดต่อให้ข้าช่วยเจ้าก็ยังฆ่าเขาไม่ได้หากเจ้ายังยืนกรานที่จะสู้ข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่สามารถรับผลที่จะตามมาได้มู่ซือตำหนิเขาอย่างไม่ยินดียินร้ายต่อเสียงคำรามของหลินหลังเทียนดวงตาของหลินหลังเทียนแดงจัดมือทั้งสองกำแน่นจนเกิดเสียงดังกรอบแกรบจากนั้นเขาก็พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจ
แต่ความโกรธแค้นที่มีต่อหลินต้งกลับทวีคูณจนไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเห็นหลินหลังเทียนกำลังข่มความโกรธแค้นมู่ซือก็พยักหน้ารับก่อนที่จะพูดต่อว่าข้ารับรองว่าหากเจ้าหนีแม่หลินต้งจะตามมารังควานไม่ลดละมันก็หยุดวิธีของข้าไม่ได้มู่ซือพูดจบร่างของหลินหลังเทียนก็กระตุกอย่างแรงแสงเรืองสีเทาแปลกประหลาดฉายออกมาจากดวงตาทั้งคู่ทันใดนั้นรัศมีแรงกล้าก็แผ่ออกมาจากร่างเขาขณะที่คลื่นพลังกำลังขยายตัวหลินหลังเทียนก็เหวี่ยงหมัดออกไปหนึ่งหมัดพลังมหาศาลและบ้าคลั่งรวมกันอยู่ที่หมัดตรงเข้าปะทะกับกรงเล็บกุมพินสวรรค์อย่างรุนแรงวงคลื่นกระจายในอากาศแต่ครั้งนี้หลินหลังเทียนกลับไม่ได้รับบาดเจ็บหนักอย่างที่คิดร่างของเขาเซไปด้านหลังรับกรงเล็บไว้ได้ด้วยพลังที่มีภาพที่เกิดขึ้นส่งผลให้คนที่จับตามองโดยรอบถึงกับอุทานออกมาแม้แต่หลิวไปกับเหยียนเซินยังมองด้วยสายประหลาดใจเนื่องจากพลังของกุมพินสวรรค์เทียบได้กับจอมยุทธระดับเนี่ยผ่านขั้น3แม้ว่าพวกเขาจะรวมพลังกันก็ยังยากที่จะต้านได้นับเป็นเรื่องไม่คาดคิดว่าจอมยุทธขุมพลังเนี่ยผ่านขั้นหนึ่งอย่างหลินหลังเทียนจะต้านการโจมตีเช่นนี้ได้มีข่าวว่าหลินหลังเทียนกับหลินต้องมาจากแคว้นต้าเหยียนทั้งคู่ซ้ำความสัมพันธ์ของทั้งสองยังไม่ลงรอยกันเหมือนไปกับน้ำมู่หงหลิงเอ่ยเสียงนุ่มขณะมองไปยังชายสองคนที่รมรานกันบนฟ้าด้วยความกระตือรือร้นดูเหมือนแคว้นต้าเหยียนจะเป็นแคว้นที่อุดมด้วยโชคและสมบัติเป็นเรื่องน่าประหลาดใจเสียจริงที่เห็นจอมยุทธฝีมือไม่ธรรมดาสองคนถือกำเนิดขึ้นในแคว้นระดับต่ำแบบนั้นหลิวไปอึ้งไปเห็นได้ชัดว่าเขาค่อนข้างตกใจกับความจริงในข้อนี้มู่หงหลิงพยักหน้ารับเบาๆพลังอันน่าสะพรึงที่ระเบิดออกมาของหลินหลังเทียนเปรียบเทียบกับจอมยุทธที่มาจากแคว้นระดับสูงบางคนแล้วเขาก็ยังน่าสะพรึงกลัวมากกว่าอยู่ดีไม่ต้องพูดถึงคนที่โดดเด่นอย่างหลินต้งเลยในที่สุดก็ออกมาแล้วสินะขณะเดียวกับที่คนรอบข้างกำลังตื่นตะลึงไปกับรัศมีพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของหลินหลังเทียนสายตาของหลินต้งก็ชะงักไปคนอื่นๆอาจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลินหลังเทียนแต่เขารู้ดีว่าเป็นเพราะวิญญาณอภิมนุษย์ที่อยู่ในร่างของอีกฝ่ายคลื่นหยวนไร้ขอบเขตราวกับน้ำหลากกำลังก่อตัวขึ้นในร่างของหลินหลังเทียนแสงเรืองสีเทาที่ปกคลุมดวงตาทำให้มันดูเยือกเย็นและแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่งหลินต้งข้าจะดูว่าเจ้าจะทำอย่างไรหลินหลังเทียนส่งเสียงคำรามแสยะยิ้มที่มุมปากจ้องมองหลินต้งอย่างมาดร้ายความช่วยเหลือจากวิญญาณอภิมนุษย์ในร่างทำให้เขาสามารถมีพลังทัดเทียนกับจอมยุทธขุมพลังเนี่ยผ่านขั้น3ซึ่งพลังระดับนี้ต่อให้หลินต้องมีวิญญาณกุมพินสวรรค์ก็ไม่สามารถฆ่าหลินหลังเทียนได้หลินต้องหลิวตาเขาไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับว่าพลังของหลินหลังเทียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจากการช่วยเหลือของวิญญาณอภิมนุษย์ปริศนาจริงๆหลินต้องการให้ข้าช่วยไหมเสียงของเสี่ยวเตียวดังขึ้นในใจขณะที่หลินต้องชำเลืองมองไม่เป็นไรข้าพอไหวหลินต้องสั่นหัวปฏิเสธการช่วยเหลือของเสี่ยวเตียวตอนนี้เสี่ยวเตียวเพิ่งได้รับยาวัตตะไปและเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เปิดเผยตัวหากเมื่อใดเสี่ยวเตียวได้ร่างเนื้อกลับมาคืนมาพลังก็จะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแตกต่างจากตอนนี้หลายขุมเพราะเรื่องนี้สำคัญมากหลินต้งจึงไม่อยากให้เสี่ยวเตียวเป็นอะไรไปไม่ว่าเจ้าจะยืมพลังมาจากไหนข้าก็จะเอาชีวิตเจ้าให้ได้หลินต้งกางฝ่ามือออกด้วยท่าทีเรียบเฉยทันใดนั้นวิญญาณกุมพินสวรรค์บนท้องฟ้าก็ได้ส่งเสียงคำรามพลังกรงเล็บแหลมคมกวาดลงมาจากเบื้องบนเผชิญหน้ากับการโจมตีอันดุเดือดจากวิญญาณกุมพินสวรรค์หลินหลังเทียนก็เราคลื่นหวนออกมาอย่างรวดเร็วและด้วยความช่วยเหลือจากวิญญาณอภิมนุษย์เขาก็สามารถต้านรับการโจมตีป่าเถื่อนไว้ได้อีกครั้งทุกคนที่ยืนอยู่รอบด้านพากันตกตะลึงเมื่อเห็นหลินหลังเทียนดูเราได้รับความช่วยเหลือจากเซียน
ก่อนหน้าเขาไม่สามารถแม้แต่จะต้านแรงตะปบจากกรงเล็บคุมพินสวรรค์ได้แต่ตอนนี้เขากลับตั้งรับสบายๆเหตุการณ์นี้เหมือนจะกระทันหันมากเกินไปฮ่าฮ่าข้าบอกแล้วว่าเจ้าข้าไม่ได้หรอกแต่ว่าหลินต้งเจ้าอย่าเพิ่งภาคภูมิใจไปหน่อยเลยครั้งนี้เจ้าโชคดีแต่ครั้งหน้าข้าไม่ปล่อยให้เจ้าแก้มือได้แน่แลกกระบวนท่ากับกุมพินสวรรค์กันมากกว่าหนึ่งรอบหลินหลังเทียนก็พูดทิ้งท้ายไว้ผลัดหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้ข้าไม่ปล่อยให้เจ้ามีโอกาสแก้มือเหมือนกันดวงตาของหลินต้องฉายแววเย็นเหยียบเขาส่งแรงไปทั่วเส้นสายในร่างกระโจนตรงไปหาหลินหลังเทียนอย่างรวดเร็วเจ้าแรนหาที่ตายเร้อยามเมื่อเห็นว่าหลินต้องลงมือพุ่งตรงมาหาก่อนดวงตาของหลินหลังเทียนก็เปล่งประกายร้ายกาจตอนนี้เขามีวิญญาณอภิมนุษย์เป็นตัวหนุนทำให้พลังของเขาเพิ่มขึ้นจนถึงระดับเนี่ยผ่านขั้น3หากสู้กับตัวต่อตัวหลินต้องคงไม่อาจเอาชนะเขาได้หนีเร็วมันไม่ได้เคี้ยวง่ายอย่างที่คิดหรอกเสียงของวิญญาณอภิมนุษย์ดังสะท้อนในใจของหลินหลังเทียนขณะที่ดวงตาของเขาเปล่งรังสีสังหารมู่ซือเจ้าประเมินมันสูงไปแล้วจากสถานะข้าตอนนี้มันจะเอาชนะข้าได้ยังไงนอกจากนี้ถ้าข้าได้ฆ่ามันวิญญาณกุมพินสวรรค์ก็จะถูกทำลายถึงเวลานั้นเราอาจมีโอกาสที่จะได้ครอบครองสมบัติสำนักปริศนาทั้ง4ก็เป็นได้หลินหลังเทียนตอบด้วยน้ำเสียงหน้าขนลุกดวงตาเป็นประกายวูบวาบจะให้ข้าทิ้งโอกาสทองไปได้ยังไงเมื่อได้ยินคำพูดของหลินหลังเทียนมู่ซือก็ชะงักไปครู่หนึ่งเกิดอาการลังเลขึ้นมาหากหลินต้องควบคุมวิญญาณกุมพินสวรรค์ก็ไม่มีอะไรที่จะทำในสถานการณ์นี้ได้มากนักแต่หากทั้งคู่พุ่งเข้าใส่กันสุดกำลังเช่นนี้ก็ยังไม่อาจตัดสินได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะอยู่ดีมู่ซือลังเลได้เพียงครู่หนึ่งเท่านั้นเนื่องจากหลินต้องปรากฏตัวต่อหน้าหลินหลังเทียนแล้วเมื่อเห็นภาพนี้สีหน้าน่ากลัววูบไหวไปทั่วใบหน้าคลื่นหยวนไหเลเวียนอย่างบ้าคลั่งฉับพลันเขาก็ปล่อยหมัดตรงออกไปเต็มแรงอยากตายใช่ไหมข้าสนองให้พลังหยวนบ้าคลั่งไรที่เปรียบกวาดออกจากร่างหลินหลังเทียนราวพายุคลั่งพลังมหาศาลเพียงพอทำให้จอมยุทธเนี่ยผ่านขั้น2ตกอยู่ในอาการตะลึงงันประจันหน้ากับแรงปะทะมหาศาลนี้หลินต้งที่พุ่งตัวเข้ามากลับไม่แสดงความหวาดกลัวในแววตาอย่างที่หลินหลังเทียนคาดคิดไว้ตรงกันข้ามภายในกลับฉายแววเย็นเยือกพร้อมเย้ยหยันในทีหลินหลังเทียนรู้สึกหงุดหงิดกับแววเย้ยหยันในดวงตาของหลินต้งฉับพลันเขาก็เห็นเปลวไฟสีดำแปลกประหลาดพวยพุ่งออกมาจากฝ่ามือของอีกฝ่ายพอหลินหลังเทียนเห็นเปลวไฟสีดำเขาก็รู้สึกเขาอ่อนทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ